มีมาติดตามสถานการณ์รอบโลกกันบ้างนะคะตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงค่ะที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะก็ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไม่สวยหรูเท่าไหร่เลยอย่างไรก็ตามค่ะหุ้นของบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนในสหรัฐนะคะกลับอยู่ในแดนบวกค่ะขณะที่พบว่าหุ้นของผู้ผลิตปืนบางตัวนะคะก็พุ่งสูงทะลุ100%แล้วตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ นับตั้งแต่เกิดเหตุการาดยิงในเมืองซานเบอร์นาดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนีย California ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต14รายก็นับเป็นเหตุการาดยิงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ3ปีค่ะปรากฏว่าหุ้นของบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนในสหรัฐปรับตัวขึ้นสูงจนน่าตกใจนะคะโดยเฉพาะหุ้นของสมิธแอนเวสานโฮดดิ้งครอปค่ะเพิ่มสูงถึง17เปอร์เซ็นต์ส่วนสเตอร์มรูเกอร์แอนโคนะคะก็พุ่งขึ้น10%เปอร์เซ็นต์สวนทางกับดัชนี s เอสแอนพีงลง1% อันที่จริงนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะหุ้นของผู้ผลิตปืนเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะอย่างหุ้นของสมิธแ w e s s o n Holding Corp ทยานตัวขึ้นมา126%แล้วค่ะส่วน s t ต r m r มรูเกอรนะคะเพิ่มอยู่ที่67%ค่อนข้างจะขัดกับความตั้งใจของประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตในปีหน้าหลายคนค่ะที่พยายามจะผลักดันกฎหมายควบคุมการซื้อปืนแต่เสียงเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกลับกระตุ้นให้ประชาชนซื้อ ปืนมากขึ้นด้วยความวิตกว่าจะไม่มีโอกาสซื้อปืนหากกฎหมายบังคับใช้จริงนอกจากนี้นะคะยอดขายปืนที่ถีบตัวขึ้นยังเป็นผลพวงจากความกังวลของชาวอเมริกันต่อสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงสองปีที่ผ่านมาในเมืองเฟอร์กุสานมิสซูรีและอีกหลายเมืองค่ะที่ประชาชนประท้วงกรณีตำรวจวิสามัญเยาวชนแอฟริกันอเมริกันสังเกตที่ดีนะคะการค้าปืนคึกคักและหุ้นพุ่งมักสูงในช่วงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุการาดยิงร้ายแรงค่ะยกเว้นกรณีเดียวก็คือเหตุกราร ยิงที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในเมืองนิวชาวเมื่อ3ปีก่อนซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต28คนและจุดชนวนถกเถียงว่าด้วยมาตรการควบคุมปืนเพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะหุ้นของสมิธแอนเวสันร่วงลง5%เซในวันถัดมาและฉุดลง1 3เในรายสัปดาห์อย่างไรก็ดีค่ะช่วง5ปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าหุ้นของสมิธแอนเวสันนะคะมีศักยภาพสูงเพราะว่าไต่ขึ้นในแดนบวกถึง428้ี่ดเปอร์เซ็นต์ทั้งที่ดัชนีเ0 0ปรัพเพิ่ม เพียงแค่68%เท่านั้นค่ะพูดถึงเรื่องอาวุธนะคะมาดูอาวุธของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม i อกันบ้าง<ช>ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีรายงานจากองค์การนิรโทษกรรมสากลที่พบว่ากลุ่ม i อได้มีการสั่งสมอาวุธเป็นจนํานวนมากเลยและในจนํานวนนั้นนะคะเป็นก,ก็เป็นอาวุธของสหรัฐอเมริกาซึ่งกลุ่ม i อยึดมาได้จากกองทัพอิรักและฝ่ายกบฏซีเรียค่ะ จากรายงานจำนวน44หน้าขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะชี้ว่าหลังจากที่มีการวิเคราะห์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายในอิรักและซีเรียจำนวนมากพบว่าอุปกรณ์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า i อเอสจำนวนมากมาจากการที่กลุ่มยึดมาได้จากกองทัพอิรักที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐและฝ่ายกบฏซีเรียที่มีสหรัฐหนุนหลังเช่นกันซึ่งทางองค์การนิรโทษกรรมสากลชี้ว่าอาวุธจำนวนมากที่กลุ่ม I s เอครอบครองอยู่ตอนนี้สะท้อนให เห็นถึงการส่งอาวุธไปอย่างไปยังอิรักอย่างไร้ความรับผิดชอบตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี้และความล้มเหลวในการจัดการในการส่งอาวุธและการจัดเก็บอาวุธอย่างปลอดภัยของแนวร่วมพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐทําให้อาวุธเหล่านั้นนะคะตกไปอยู่ในความครอบครองของกลุ่ม i อและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในภูมิภาคในที่สุดอย่างไรก็ตามโฆษกของทำเนียบข่าวออกมากล่าวกับสำนักข่าวซีนนถึงรายงานชิ้นนี้ค่ะว่าสหรัฐมีการจับตาดูการส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่พันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและ ตรวจหาการส่งต่ออย่างผิดกฎหมายไปยังมือที่3แต่ทำเนียข่าวเองก็ยอมรับนะคะว่าไม่สามารถจับตาดูอุปกรณ์ที่สูญหายในสนามรบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นําสหรัฐพิจารณาอาศัยกําลังของกองทัพอิรักนักรบชาวเคริร์ชและฝ่ายกบฏซีเรียในการปราบกลุ่มไอเอสอีกครั้งแทนที่จะพิจารณาส่งกําลังทหารภาคพื้นดินสหรัฐเข้าไปร่วมรบค่ะซึ่งกองกําลังท้องถิ่นเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศและรับการฝึกฝนจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐด้วยค่ะ ฟังแบบนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งรายงานก็น่าตกใจไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นรายงานที่รวบรวมโดยนักวิเคราะห์แล้วก็เตรียมเสนอให้กับรัฐสภาย,ยุโรปนะคะเนื้อหาเนี่ยมีการออกมาเตือนค่ะเตือนว่ากลุ่ม i อออาจจะมีการใช้อาวุธเคมีก่อเหตุความรุนแรงในยุโรปนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ หลังเกิดเหตุสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS สโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต130คนนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์แห่งฝรั่งเศสก็ออกมาเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจจะใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพโจมตีฝรั่งเศสจนฝรั่งเศสต้องขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป3เดือน การใช้อาวุธเคมีโจมตีในตะวันตกถือเป็นฝันร้ายที่น่าหวาดกลัวและตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะระยะว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลามอาจจะใช้อาวุธเคมีในการโจมตีเพื่อฆ่าชีวิตคนจํานวนมากแต่ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบที่ว่าเกิดขึ้นจริงๆความกังวลเรื่องการใช้อาวุธเคมีจึงลดลงไปแต่หลังจากเกิดเหตุโจมตีที่กรุงปารีสประกอบกับเรื่องที่กลุ่ม I อเคยใช้แก๊สมัสตาร์ และแก๊สคอรีในอิรักและซีเรียความวิตกก็หวนกลับคืนมาอีกครั้งจากข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เตรียมไว้ให้กับรัฐสภายุโรปที่รวบรวมโดยเบียทริกซ์อิมเมนแคมนักวิเคราะห์ทางการเมืองระบุว่าสาภาพยุโรปและชาติสมาชิกต้องเตรียมตัวรับมือกับความเป็นไปได้ที่กลุ่ม IS อสอาจจะใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพในการโจมตีพื้นที่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เนื้อหาของรายงานระบุว่ากลุ่ม i อออาจกำลังวางแผนใช้อาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูงในการโจมตีในอนาคตซึ่งอาวุธที่ว่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามในระดับสากล กลุ่มผัวรุนแรงกลุ่มน,นี้ได้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพเข้าร่วมกลุ่มและได้ลักลอบขนส่งอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเข้าไปในยุโรปแล้วนอกจากอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีแล้วกลุ่ม IS อาจใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมด้วย ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบขนส่งนิวเคลียร์หรือสารกัมมันตรารังสีเข้ามายังชาติสมาชิกสาภาพยุโรปถึง150ครั้งเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายพยายามก่อสงครามต่อต้อตานชาติตะวันตก หน่วยข่าวกรองเตือนทางการแต่ละประเทศให้ตรวจสอบความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเคมีชีววิทยาและนิวเคลียร์ของกลุ่มนักรบไออที่เดินทางกลับประเทศในโยุโรปเพราะหวั่นเกรงว่าคนกลุ่มนี้อาจจะใช้ความรู้เหล่านั้นมาโจมตีประเทศ กลุ่ม i อยังเดินหน้าสัญหานักรบต่างๆอยู่ตลอดโดยนักรบบางคนก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมีใบปริญญาด้านฟิสิกส์เคมี Me, และวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าคนเหล่านี้สามารถผลิตอาวุธร้ายแรงเองได้และมีความเสี่ยงว่ากลุ่มก่อการร้ายจะใช้ก๊าซพิสสารินไรซินและอ n นทรก์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายก็ได้ก่อเหตุโจมตีหลายระลอกด้วยกันทั้งในตุรกีคาบสมุทรไซนายและบันนอนฝรั่งเศสและตุนิเซียคราชีวิตประชาชนไปถึง500คนซึ่งกลุ่ม i อเอสได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดและหลังจากเกิดเหตุโจมตีที่กรุงปารีสกลุ่ม i อสก็ขู่ว่าจะก่อเหตุโจมตีเมืองต่าง ในยุโรปอีกพร้อมประกาศว่าการโจมตีครั้งต่อไปจะเกิดการสูญเสียมากกว่าที่เคยและจะทำให้ชาวโลกตกตะลึงมากกว่าเดิมทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจวางแผนใช้อาวุธเคมีในการโจมตีกลุ่ม IS ถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่คุกคามความปลอดภัยระดับโลก ในช่วง3ปีที่ผ่านมากลุ่มกลุ่มนี้ได้ยึดครองพื้นที่จำนวนมากในอิรักและซีเรียรวมถึงพยายามขยายอนาเขตในแอฟริกาเหนือโดยเฉพาะที่ประเทศลิเบียระดาซิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน ก็ถือว่าเป็นรายงานที่ทําให้รัฐบาลทั่วชาติโดดนั้นก็เชื่อได้ว่ามีความกังวลนะคะต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าดูแล้วกลุ่มนักรบ IS เเนี่ยมีสมาชิกที่มีความสามารถเยอะเลยทั้งนักฟิสิกส์เคมีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่เชื่อได้ว่าแต่ละประเทศนั้นก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันอย่างเต็มที่ค่ะ,คะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการทันโลกทันเศรษฐกิจแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ